ู่ช่วงที่สองกันแล้วนะครับคุณพีรพัฒน์ครับครับกับช่วงนี้ช่วงต่อมากินครับได้คุยกันนะครับมติคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังครับคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิจมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับครับเมื่อเร็วนี้นะครับธนาคารสินก็จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพปีที่4นะครับภายใต้หัวข้อออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับกว่า 2,360,000 บาททั้งนี้ธนาคารสินครับได้เพิ่มรางวัลพิเศษนะครับให้กับโรงเรียนหรือว่าสถาบันศิลปะที่รณรงค์ให้เด็กและก็เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงานผ่านการคัดเลือกนะครับในรอบแรกจำนวนมากที่สุดนะครับ3อันดับแรกนะครับจะรับโอกาสส่งผู้แทนร่วมเดินทางไปทัศนศึกษางานด้านศิลปะณประเทศไต้หวันด้วยนะครับร่วมกับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทพร้อมกันด้วยนะครับเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านศิลปะและก็สร้างจินตนาการเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้เร่งดำเนินโครงการ Smart Community ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือรวม26ชุมชนด้วยกันประมาณ 12,000 หลังคาเรือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ลงสำรวจสัมมโนประชากรของชาวชุมชนเพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์โครงการในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์การรับสิทธิ์ทั้ง3ทางเลือกนะครับให้ได้รับมูลค่าหรือว่าสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่เหมาะสมและเสมอภาคกันนะครับแล้วก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการได้พิจารณาต่อไปนะครับรายการเก็บเบี้ยที่ถึงร้านของเรานะครับจะมอบกระปุกออมสินพิเศษครับอาชีพในฝันจากธนาคารสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่42210754221075หรือ Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามก็มาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนไปเที่ยวงานและก็ร่วมทำบุญด้วยนะครับในงานกาชาติประจำปีนี้กับบูธของธนาคารสินเพียงบริจาคเงินผ่านไมโม่จำนวน500บาทขึ้นไปรับฟรีเลยนะครับกระปุกออมสินรุ่นพิเศษ1ใบนะครับบริจาคเงินผ่านไมโม่500บาทขึ้นไปนะครับรับกระปุกออมสินรุ่นพิเศษนะครับ1ใบคำถามครับธนาคารออมสินเชิญชวนนะครับเที่ยวงานและก็ร่วมทำบุญนะครับในงานกาชาติประจำปีนี้กับบูธธนาคารออมสินเพียงบริจาคเงินผ่านไมโม่จำนวนกี่บาทถามว่าเพียงบริจาคเงินผ่านไมโม่จำนวนกี่บาทจะได้รับกระปุกออมสินพิเศษ1ใบนะครับบริจาคเงินผ่านไมโม่จำนวนกี่บาทครับจะได้รับกระปุกออมสินพิเศษ1ใบส่งคำตอบทาง SMS ที่42210754221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาถึงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมา2ท่านนะครับผู้ตอบถูกทั้ง2ท่านนะครับที่รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการก็จะมอบระบบความสินพิเศษครับอาชีพในฝันจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับโดยทางรายการก็จะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมานี้นะครับกลับไปครับและการรับชมย้อนหลังได้กับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับมาเข้าสู่ช่วงทำมาหากินแล้วนะครับก็จะคุยกันนะครับเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกันโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์และท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยด้วยถุลักที่เคารพรักครับมาถึงเรื่องของมันสำปะหลังนะครับคุณสมเกียรติครับผมครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจะการแถลงนโยบายของรัฐบาลเองต้องการมาดูแลพืชหลักๆ5ชนิดด้วยกันนะครับอันนี้ก็มันสำปะหลังก็เป็นอีกพืชนึงนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันเนี่ยก็มักจะเจอราคาต้นทุนการผลิตนะครับและที่สองเนี่ยสภาวะราคาแม้ว่าแนวโน้มราคามันจะดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมติครม.สัญจรได้เห็นชอบนะเมื่อวันที่12วิจิกายนนะครับที่กาญจนบุรีเนี่ยฮะให้ธกส.ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในฤดูการผลิต 2562/63นะครับซึ่งครั้งนี้นะก็มีส่วนสำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ย
ปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นเรื่องของประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการประกันความเสี่ยงด้านราคาอาจารย์ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลักๆเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาต้นทุนการผลิตปัญหาการขาดทุนรัฐเองก็มองประเด็นนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับการประกันรายได้ผู้ปลูกมันเนี่ยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการของรัฐบาลเองในการแก้ไขราคามันสำปะหลังที่มีแนวโน้มนะครับจะตกต่ำเนี่ยก็ใช้กลไกเหล่านี้มาแล้วก็ประการที่สามเองนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในทางการค้าได้จะเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยครั้งนี้ก็สร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่พี่น้องนะที่ปลูกมันสำปะหลังในปีการผลิตนี้ครับครับก็ทีนี้วิธีการปฏิบัติดำเนินการทำยังไงครับคุณเกษตรอ๋อครับอย่างนี้ครับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องมีคุณสมบัตินะกล่าวคือว่าท่านต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งก็ได้เปิดขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับจนถึง30พฤศจิกายน2562เนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองนะคาดการว่าจะมีเกษตรสักประมาณสัก 500,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่จะได้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ในการกำหนดราคาครับคุณพีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับครั้งนี้การกำหนดราคาประกันนะครับกำหนดราคาไว้กิโลกรัมละ2.50 บาทสำหรับหัวมันสดนะครับแป้งมันแป้งนะครับเชื้อแป้งเนี่ยนะ 25% ครับแล้วก็ครัวเรือนเกษตรกรนะจำกัดไว้ไม่เกิน100ตันนะครับสำคัญยิ่งก็คือ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ครับใช้ได้1สิทธิ์1ครั้งนะครับก็เกษตรกรที่ได้นะไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับถือโอกาสนี้ย้ำเน้นประชาสัมพันธ์นะครับว่ารัฐบาลเองในโครงการนี้นะครับจะมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ช่วงเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้เมื่อท่านไปจดแจ้งไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรครับครับแล้วก็ใน1ธันวา2562เนี่ยต้นเดือนธันวานะครับก็จะเป็นการโอนเงินส่วนต่างซึ่งเขาเรียกว่าเป็นราคาอ้างอิงนะครับทางธกส.เองเมื่อได้รับรายชื่อแล้วก็นะการคำนวณส่วนต่างนะครับมาก็จะโอนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นส่วนต่างของเกษตรกรผู้ปลูกมันเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ไปเปิดไว้กับธกส.นะครับเดือนนี้ก็จะโอนให้แล้วที่สำคัญยิ่งนะครับก็จะจ่ายแต่ต่อไปนะทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งนะจำนวน12ครั้งครับผมงานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกษตรกรเองจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลในเรื่องของรายได้ที่พึงมีพึงเป็นสำหรับผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างไรก็ตามเนี่ยถือโอกาสนี้ย้ำและประชาสัมพันธ์นะครับว่าสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนธันวา62เนี่ยให้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยในวันที่1ธันวาเป็นต้นไปครับก่อนหน้านั้นเก็บเกี่ยวกันมาก็เอาใบจดแจ้งมานะครับแล้วก็นะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะส่งรายชื่อมาธกส.ก็มีหน้าที่มาคล้ายกับเป็นแคชเชียร์ฮะก็จะทำหน้าที่โอนเงินนะครับให้เข้าบัญชีซึ่งครั้งนี้นะครับวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 9,671 ล้านบาทนะครับสำหรับการดูแลแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนะเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงงบประมาณเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในการกำหนดราคาเฉลี่ยไว้สำหรับอ้างอิงนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนนะครับก็จะทำให้ข้อเท็จจริงที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้มีความสอดคล้องกับสภาวะราคาครับคุณพีรพัฒน์ครับตอนนี้เกษตรกรเขาดูแล้วใช่ไหมครับโดยการประชาสัมพันธ์นะครับกับพื้นที่หลักๆในไม่ว่าจะเป็นที่ภาคอีสานนะครับภาคตะวันตกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีนะมันสำปะหลังเป็นพืชหลักๆเนี่ยภาคตะวันออกนะทุกพื้นที่เนี่ยขึ้นทะเบียนไว้หมดอย่างที่ได้นำเรียนนะครับ5,400,000กว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อจะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับครับอืม
แต่ว่าเขาก็ต้องรู้แล้วเดี๋ยวรอบการชำระเงินให้ก็จบแล้วไม่มีอะไรใช่ครับก็เพียงแต่ระดับตับฟังนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของธกส.เองนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ไปยังขอกระจายข่าวที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพื่อจะบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะครับว่าของท่านได้รับโอนมาเมื่อไหร่อย่างไรแล้วที่นะปัจจุบันเกษตรกรเราก็ไม่ธรรมดานะครับก็จะสแกน QR code ครับจะทราบว่าเงินของกระทรวงพาณิชย์นะโดยกระทรวงเกษตรจะโอนมาวันไหนยังไงเนี่ยเรื่องดิจิทัลนี้ก็เข้ามาสร้างความคุ้นเคยกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในเงินโอนส่วนต่างนี่หลายพืชแล้วครับครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแบบลำบงลำบากอะไรไม่ต้องนะเขารู้อยู่แล้วนะสรุปใช่ใช่ครับนะวันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาเอาสมุดมาปรับขึ้นเงินขึ้นทองที่ธนาคารแล้วครับเกษตรกรก็จะรู้ว่าเม็ดเงินโอนเข้าแล้วก็นะในเวลาที่มีความต้องการใช้เงินก็มากดผ่านตู้นะตู้ ATM ต่างๆซึ่ง24ชั่วโมงนะครับสำหรับบริการเราไม่จำเป็นลูกค้าไม่เดือดร้อนที่จะถอนก็เก็บเงินไว้ในบัญชีก็จะได้รับเงินฝากได้ดอกเบี้ยเงินฝากนะก็จะเป็นหลายๆวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้เกษตรกรลูกค้าเรามีความคุ้นเคยกับระบบการเงินการธนาคารครับครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราคาดหวังไว้ยังไงฮะโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ย ก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคากลไกตลาดแล้วอย่างที่บอกว่าพอมาตรการของรัฐเองนะครับได้กำกับควบคุมปริมาณเนี่ยเดิมที่จะมีมันสำหลังจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาการควบคุมเหล่านี้เนี่ยทำให้การนำเข้านะลดน้อยลงนะครับมีความเข้มงวดทำให้กลไกราคาของมันสำหลังในบ้านเราดีขึ้นนะครับก็ราคาก็กระเตื้องขึ้นมาเมื่อราคากระเตื้องการชดเชยส่วนต่างก็จะเป็นการกำหนดราคาไว้อ้างอิงราคาประกันก็จะทำใหสิ่งเหล่านี้ซึ่งพ่อแม่พี่น้องเองก็จะต้องสดับตับฟังข่าวสารเรื่องพวกนี้นะครับ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 ก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจเกษตรกรเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำวิธีการครับครับคือในแง่รายได้ที่เพิ่มเนี่ยนะครับก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีทุนนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็มีกำลังใจนะครับว่าพืชหลักๆเนี่ยรัฐบาลเองในภาวะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องราคานะครับ ปริมาณออกมามากๆล้นรัฐเองก็เข้าเอาส่วนเหล่านี้มาช่วยกันดูแลไม่ให้เดือดร้อนแล้วก็กลไกตลาดหลายๆส่วนก็มากำกับดูแลกันในเรื่องของอุปทานนะที่จะเข้ามาทำให้ตลาดมันมามีความผันผวนราคาผันผวนปริมาณมากเนี่ยตรงนี้ก็เป็นควบคู่กันไปที่จะต้องดูแลงั้นผมมั่นใจว่าในงบประมาณที่ได้ลงไปสร้างรอยยิ้มเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใน5พืชหลักๆเนี่ยนะครับก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีกำลังใจว่าได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะครับนอกเหนือจากเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะเน้นย้ำกันเรื่องของต้นทุนแล้วท้ายสุดเนี่ยนะก็มาดูเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่มีควบคู่ขนานกันไปครับคุณธีรพัฒน์ครับครับแสดงว่าถ้าเราสามารถควบคุมปริมาณหรือว่าดูแลเรื่องของผลผลิตออกมาได้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อราคาโดยตรงใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับเมื่อกลไกตลาดเดินฟังอุปสงค์อุปทานมีดุลยภาพราคากลไกราคาก็จะไปในภาวะซึ่งในปี2ปีนี่เราก็จะเห็นโดยเฉพาะปีนี้นะครับเรื่องของตลาดส่งออกเรื่องสินค้าเกษตรก็จะเป็นส่วนหนึ่งพอจวบเหมาะกับเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งเนี่ยทำให้พืชเหล่านี้ที่มีเรื่องต้องส่งออกด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหาพืชบางตัวนะครับซึ่งกลไกดังกล่าวในพืช5ตัวที่รัฐบาลเองมีความตั้งใจที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามาตรการต่างๆกลไกของรัฐเกือบทุกหน่วยงานก็เข้ามาดูแลกันเรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องครับครับผมครับเรียกว่าช่วยกันเต็มที่เลยนะฮะครับครับท่านครับเนี่ยคุณสุเขตผมสนใจอย่างนี้ปกติเนี่ยธกส.เราก็ต้องเหนือจากการให้บริการลูกค้าด้วยเกษตรกรแล้วเนี่ยเราจะมีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเอาองค์ความรู้ใหม่ๆไปบอกกล่าวกันไหมใช่ใช่ครับ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 ครับผมได้ยินไหมครับคุณสุเขตครับ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 ใช่ครับที่สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับครับก็ต้องเข้ามีส่วนนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรไทยมีการปรับเปลี่ยน
มีการเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เราคิดว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรานะได้ถือว่าเข้าถึงโอกาสของแหล่งทุนความรู้นวัตกรรมแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพครับครับครับก็ถือว่าไปด้วยกันนะฮะระหว่างลูกค้ากับทางธกส.เองอ่ะครับครับครับท่านครับครับทีนี้ปริมาณปกติเนี่ยนะครับอย่างกรณีมันสำปะหลังเนี่ยเขาก็จะมีฤดูกาลของเขาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับคือในความพยายามจะทำโซนนิ่งแล้วก็ในพืชหลักๆกรณีมันสำปะหลังเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งแนวโน้มสภาวะราคาบางช่วงบางปีเนี่ยนะเมื่อมาเป็นพลังงานทดแทนเกษตรกรก็จะโหมกันปลูกพอปลูกก็จะเจอปัญหาราคานะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าการนำข้อมูลสารสนเทศมาวางแผนเพื่อให้การผลิตมันสอดคล้องแล้วก็ไม่ประสบปัญหาสภาวะราคาที่เคยเจอเนี่ยแนวครั้งนี้คิดว่าเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าธกส.และก็เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยก็มีการจัดปรับเรียนรู้แล้วก็เอาข้อมูลสารสนเทศต่างๆเนี่ยมาประกอบการทำการเกษตรครับครับก็เลยทำให้ผลผลิตมันจะมีมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือจะสอดคล้องกับความต้องการตลาดแล้วก็ช่วงเวลาครับกับเราเห็นว่าในบางส่วนเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกษตรกรเร่งรีบขุดมันสำปะหลังแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินธกส.เองก็มาออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อชะลอการขุดมันนะครับเพียงก็เพื่อให้กลไกฝั่งอุปทานลดลงนะครับเมื่อกลไกของออกมาน้อยหน่อยราคาก็จะขยับแล้วก็เป็นกลไกสภาวะของตลาดอย่างที่ต้องมีการปรับต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับครับก็เหนือสิ่งอื่นใดมันต้องดูที่ปริมาณความต้องการด้วยใช่ไหมฮะตลาดการตลาดใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมใช่ครับตลาดนำการผลิตนี่เป็นเรื่องที่เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้มาตัดสินใจแล้ววางแผนถัดจากนั้นเนี่ยประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศด้วยว่ามีความขยันหมั่นเพียรอย่างเดียวก็ไม่รอดต้องมีการมองอนาคตว่าพืชหลายพืชฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงกับพืชหลายตัวการปลูกหลายๆประเภทจะดีกว่าครับจะดีกว่าครับครับท่านครับแสดงว่าเราก็เกษตรกรเขาต้องรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าปลูกมันอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันปีไหนมันถูกแย่เลยมันใช่ใช่ครับใช่ครับเพื่อจะกระจายความเสี่ยงวันนี้พืชหลายๆตัวก็จะเป็นความตั้งใจของหลายส่วนที่หยิบยื่นให้เกษตรกรนอกเหนือจากเราจะทำเรื่องของการจัดการความรู้เราจะทำโครงการเกษตรกรลูกค้าเราเพื่อนช่วยเพื่อนให้เห็นว่าจริงๆการผสมผสานนอกเหนือจากการทำพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมันมีโอกาสการกระจายความเสี่ยงซึ่งวันนี้หลายส่วนเนี่ยไม่มองเฉพาะพืชสวนอย่างเดียวพืชไร่อย่างเดียวก็มีปศุสัตว์และมีหลายส่วนที่เน้นปริมาณไม่มากแต่เน้นการบริหารพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่านะก็จะเป็น อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะยกระดับนะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะให้มีความเข้าอกเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับครับเอาละคุณสมเกียรติจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะฮะอย่างนี้นะครับในพืชหลักๆเนี่ยเราคิดว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยความตั้งใจของธกส.นะครับได้มีการกระจายเม็ดเงินลงไปนั้นเพื่อให้เห็นว่าเม็ดเงินที่ถึงมือนะเกษตรกรทุกรายเนี่ยการเหมือนจัดการเพื่อให้เกิดความรอบคอบการวางแผนการผลิตการกระจายความเสี่ยงแล้วท้ายที่สุดเรายังขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเข้าไปมีส่วนในการให้คำปรึกษามีส่วนในการร่วมวางแผนกับภาคีในชุมชนเราคิดว่าความตั้งใจที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้ก็คือธุรกิจชุมชนสร้างไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะด้วยมาช่วยกันรังสรรค์ปั้นแต่งภาระงานเหล่านี้ครับท่านครับกลับได้ครับแล้วครับพูดแค่นี้ก่อนนะครับคุณเกียรติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับความยินดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับคุณสมเกียรติกิมาวหาครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับครับผมเฉลยคำถามเลยนะครับที่ถามได้ก็ว่าธนกรสินครับเชิญชวนนะครับเที่ยวงานและก็ร่วมทำบุญนะครับในงานกาชาดประจำปีนี้กับบูธของธนกรสินนะครับ
ถามว่าต้องบริจาคเงินผ่านไมโมจำนวนกี่บาทนะครับจึงจะรับกระปุกออมสินพิเศษฟรีนะครับ1ใบคำตอบคือบริจาคเงิน500บาทครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันทุกท่านพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ